เอเวอเรสต์ไฟล์ภายใน1นาทีกับเรื่องราวของโครงการคอนคอร์ดครับเครื่องบินเจ็ตนะครับที่เร็วที่สุดในโลกณตอนนี้เป็นเครื่องบินที่บินได้ถึง2มาร์กหรือว่า 2,000 น็อตเลยนั่นเองครับ1น็อตเนี่ยเท่ากับ 1.63 ไมล์ทะเลหรือวันนี้นั่นเองซึ่ง2มาร์กเนี่ยเป็นความเร็วที่เร็วมากๆครับสามารถข้ามสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิกโอเชียนเนี่ยได้เร็วมากๆแล้วข้ามประเทศเนี่ยใช้ได้เร็วมากๆครับทำให้คอนคอร์ดเนี่ยเป็นที่นิยมแต่ว่าคอนคอร์ดเนี่ยก็ได้หมดการให้ทำงานไปเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันครับเกิดอะไรขึ้นโดยโครงการคอนคอร์ดครับเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1910จากความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักร UK และฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศสด้วยเป้าหมายในการสร้างเครื่องบินโดยเหนือความเร็วเสียงวิศวกรและนักออกแบบจากทั้งสองประเทศร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ท้าทายจนกระทั่งคอนคอร์ดต้นแบบขึ้นบินสำเร็จในปี2012หรือ1982คอนเข้าสู่บริการเชิงพาณิชย์ในปี2019ทำให้การเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวถ้าจำสัญลักษณ์ของความหรูหราและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาจะปลดประจำการในปี2046หรือปี2003แต่คอนคอร์ดก็ยังเป็นเครื่องบินที่พิสูจน์ว่าการร่วมมือของประเทศและความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายเป็นความยิ่งใหญ่ครับโดยคอนคอร์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเป็นเครื่องบิน2มาร์คเครื่องบินแรกๆของโลกโดยสร้างจาก2ประเทศและเครื่องบินเนี่ยมีความหรูหราแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครเคยบินนะครับก็จะเคยเห็นแต่ผมไม่เคยบินนะจะมีหน้าจอแบบนี้แล้วเขียนว่าตอนนี้พวกเรากำลังไปมัคเท่าไหร่ครับซึ่งเป็นการโชว์พลังครับแล้วมีการแบบโชว์ออกมาว่าตอนนี้เราไปมัค2แล้วนะมันถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราบินอยู่จริงครับเราบินเครื่องบินไม่ใช่ไม่ได้บินเครื่องบินแบบ DC3 DC7 DC8 อยู่อย่างนี้นั่นเองครับเป็นการบินเครื่องบินความเร็วเสียงแล้วบนคอนคอร์ดเนี่ยเขาเสิร์ฟอาหารแบบ5ดาวเลยนะครับเขาเสิร์ฟอาหารแบบหรูๆครับสเต็กมีเดียมแรร์เขาก็เสิร์ฟพวกโค้กบายเวียอะไรต่างๆครับที่มีแอลกอฮอล์ก็เสิร์ฟเช่นกันครับด้วยคอนคอร์ดนะครับถูกปิดการใช้งานนะครับในปี2003ครับเพราะมีการเช็คนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคอนคอร์ดเนี่ยมันไม่ปลอดภัยครับเพราะคอนคอร์ดเนี่ยมันมีบางเรื่องเกี่ยวกับ factual failure ครับที่มันไม่ปลอดภัยแล้วครับระบบต่างๆที่ระบบน้ำมันก็ไม่ปลอดภัยนั่นเองครับระบบล้อระเบิดนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กับทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ